ขบวนน่ะผ่านไปแล้วตะวันนี่จะถูกกั้นอยู่ผมอ่านที่เขาโพสอ่ะที่เขาโพสตอนแรกนะเมื่อ6วันที่แล้ว7วันที่แล้วอ่ะก็คือเหมือนกับว่าเขาไม่รอแสดงว่าตำรวจเนี่ยอาจจะยังแบบกั้นๆอยู่ว่าขบวนผ่านไปแล้วยังไม่ให้ไปแต่ผมไม่รู้ว่าตะวันออกไปได้ยังไงอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วเขาก็บอกบีบแต่เขาก็ไม่ได้ตามไปเขาก็ไปธุระของเขาอันนี้คือผมก็เลยบอกว่ามันมีข้อสังเกตอยู่ไอ้ตอนที่ตั้งข้อหาเนี่ยใช่ป่ะบิ๊กโจ๊กไปสั่งให้ตำรวจไปค้นหาข้อหาเอออันนั้นก็บิ๊กโจ๊กเข้ามาเข้าวงไปตามฟอร์มโจ๊กเลยอ่ะโจ๊กคือแสดงว่าคุณไม่รู้จะตั้งข้อหาอะไรใช่ป่ะสมมติว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยใช่ป่ะสั่งการโดยจดโดยตัวหนังสือเหรอก็แค่โทรบอกกันก็จบแล้วว่าเออก็คือตำรวจเขาก็มีหน้าที่ต้องทำอยู่แล้วในการเร่งรัดคดีความอะไรของเขาตามขั้นตอนอ่ะเป็นคำสั่งรองผบ.ตร.มาอย่างเงี้ยผบ.ตร.เราว่าตามกฎหมายเนี่ยใช่ป่ะไอการที่มันแสดงว่าไอการที่ตะวันเนี่ยที่บอกว่าออกไปโดยไม่รอคือหมายว่าขบวนผ่านไปแล้วแล้วก็ตำรวจยังแบบผมไม่แน่ใจว่าคือยังไงไม่รอใช่ป่ะแต่ก็คือมันไม่ใช่การความผิดฐานขัดขวางไม่งั้นตำรวจตั้งข้อหานี้แล้วใช่ป่ะมันมีความผิดฐานขัดขวางที่พวกเอกชัยเคยโดนอ่ะแต่ศาลยกฟ้องไปอ่ะใช่ป่ะเนี่ยตอนนั้นอ่ะตอนม็อบอ่ะอันนี้ไม่ใช่ขัดขวางพฤติกรรมไม่ใช่การขัดขวางเพราะขบวนไปแล้วเนี่ยแล้วพฤติกรรมอะไรที่คุณจะเอาเป็นความผิดได้บีบแต่ตำรวจหาข้อหาไม่เจอถึงไปใช้116เพราะว่ากระแสมันแรงก็เลยต้องพยายามแบบหาข้อหาที่จะแบบว่าตั้งข้อหากตะวันให้ได้มันผมยังสงสัยว่ามันมีความผิดอะไรใช่ไหมคือถ้ามันมีมันจะเป็นความผิดจราจรแล้วทำนองนั้นมันเบาไงเราไม่รู้จะตั้งข้อหาอะไรเขาก็เลยไปตั้ง116ใช่ไหมแล้วมันมีที่อันนี้คือประหลาดกว่านั้นด้วยคือจับตะวันกับแฟงข้อหาเดียวกันเนี่ยข้อหาเดียวกันผมถามว่ารถตะวันเนี่ยมันมีพวงมาลัย2อันเหรอใช่ป่ะตะวันขับรถใช่ป่ะแล้วแฟงมานั่งไปด้วยใช่ป่ะแฟงขับถ้าตะวันบีบแจแล้วแฟงมันบีบด้วยเหรอฮะไม่รู้ใครขับเหมือนกับตะวันขับคนผิดมันต้องผิดคนเดียวสิถ้าคุณอ้างว่าเขาออกไปมันต้องผิดแค่คนขับสิเนี่ยแล้วมันมีพวงมาลัย2อันเหรอเขาผิด2คนเหรอเ